วันนี้เราจะมาทำไข่เจียวไมโครเวฟกันนะครับขั้นตอนแรกอะเนี่ยมีถ้วยหนึ่งใบแล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึงแล้วก็ต่อไข่ใส่เข้าไปนะฮะแล้วตามด้วยซอสวันนี้ผมใช้เป็นซอสแม็กกี้นะฮะในการปรุงครั้งนี้ใส่เข้าไปนะครับพอประมาณนะฮะเดี๋ยวเค็มแล้วก็ตีไข่ให้เป็นไข่เจียวนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าเตาไมโครเวฟกันถ้าที่บ้านหรือที่ห้องท่านใดมีเตาไมโครเวฟก็ใช้วิธีนี้ลองดูนะส่วนผมไม่มีนะฮะก็เลยต้องมาอาศัยใช้ของโรงแรมที่ผมเฝ้ายามอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็ตั้งเวลาไปประมาณนาทีกว่านะฮะเดี๋ยวมาชมกันก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสำหรับไข่เจียวไมโครเวฟโหออกมาสวยเลยนะครับร้อนไปหน่อยโอ้ยออกมาไงเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูเนาะได้ช้อนมาแล้วฮะก็จะมาประมาณนี้นะครับเนื้อสัมผัสก็จะประมาณนี้มาชิมกันดูนะครับโอ้ยร้อนรสชาติดีนะก็สุกกำลังดีฮะลองทำดูนะฮะง่ายๆถ้าที่บ้านหรือที่ห้องใครมีเตาไมโครเวฟไม่ต้องใช้น้ำมันเลย